ขวัญใจมหาชนนายเอ็นเตอร์เทนอวอร์ด2017คุณเลือกได้ M1 เจมส์จิรายุ M2 ณเดชน์ M3 คชานนทนันท์ M4 หมากปริน M5 เป๊กผลิตโชค M6 เป่าเป่า M7 มาริโอ M8 ทอมอิสรา M9 ยาย่าพิมพ์หมายเลขศิลปินที่คุณชื่นชอบส่ง SMS มาที่หมายเลข4111999ถึงเที่ยงคืนวันที่7มิถุนายนนี้สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ EX Entertainment Express นะคะที่เราจะมาคัดข่าวเด่นเค้นข่าวฮอตมาเสิร์ฟด่วนแบบม้วนเดียวจบค่ะและสำหรับข่าวแรกวันนี้ค่ะจะไปเกาะติดคดีนี้เลยน็อตกราบรถนั่นเองนะคะล่าสุดปิดจ็อบเรียบร้อยแล้วแถมยังจับมือเป็นมิตรกันด้วยค่ะเวลาไกลเกลี่ยกันนานกว่า2ชั่วโมงที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ในที่สุดอดีตพิธีกรอนาคตดับน็อตกราบรถหรือน็อตอัครนัทและบอยคู่กรณีก็จับมือแสดงความเป็นมิตรต่อหน้าสื่อมวลชนก่อนที่หนุ่มน็อตจะโผล่เข้ากอดหนุ่มบอยและคุณแม่เพื่อขอบคุณทั้งคู่ที่ไม่ติดใจเอาความเขาแล้วค่ะหลังจากหนุ่มน็อตสารภาพตลอดข้อกล่าวหาและพร้อมชดเชยค่าเสียหายรวมถึงค่ารักษาพยาบาลในการทำศัลยกรรมจมูกให้กับคู่กรณีรวมเป็นเงิน 180,000 บาทขอขอบคุณศาลอาญากรุงเทพใต้ครับท่านอธิบดีท่านผู้ไกล่เกลี่ยแล้วก็ทุกๆคนรวมไปถึงพี่ๆสื่อมวลชนนะครับถ้าไม่มีทุกๆคนที่ผมเอ่ยมาตรงนี้เนี่ยผมไม่มีเวทีนี้เลยที่จะทำให้ผมได้ใกล้ชิดกับน้องรวมไปถึงฝั่งคันนี้นะครับฝั่งนี้นะครับผมที่จะได้ไกล่เกลี่ยกันได้พูดคุยกันอย่างเป็นรูปธรรมสักทีแล้วก็ทำให้เองก็รู้สึกดีใจครับที่วันนี้มาถึงนะครับสติสำคัญที่สุดครับผมเดี๋ยวถ้ามีรถคันใหม่จะตั้งชื่อว่าสติครับก็อยากให้สังคมให้อภัยพี่เขาครับว่าคนเราต้องมีทำผิดกันได้แม้แต่ผมเองก็ยังทำผิดได้ครับโดยหนุ่มน็อตยอมรับว่าทุกวันนี้อยู่บ้านเฉยๆเพราะไม่มีงานทำค่ะจึงวอนขอโอกาสผู้ใหญ่ใจดีหยิบยื่นงานในวงการบันเทิงให้เขาอีกครั้งพร้อมย้ำเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติมากขึ้นซึ่งศาลอาญามีนัดอ่านคำพิพากษาในคดีนี้วันที่30มิถุนายนเวลา 9:30 นค่ะสติเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตนะคะจบลงได้ด้วยดีแบบนี้เราก็ยินดีด้วยนะคะและน้องบอยก็ถือว่าเป็นคนที่มีน้ำใจนักกีฬามากๆเลยเนาะนอกจากจะให้อภัยแล้วก็ยังวอนสังคมให้โอกาสคนที่ชกหน้าเขาอีกด้วยนะคะเอาล่ะข่าวต่อไปค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยเป็นเหตุการณ์ระทึกนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เกิดกับน้องใหม่เดวิกาด้วยตัวเธอเองนะแต่ก็ทำให้เจ้าตัวเนี่ยตกใจไม่น้อยค่ะทำเอานางเอกพันล้านใหม่ดาวิกาถึงกับใจหายวาบเมื่อเจอเหตุการณ์ระทึกซึ่งหน้าค่ะขณะเจ้าตัวกำลังเมามอยกับแฟนคลับที่ไปให้กำลังใจในงานอีเวนต์กลางห้างดังเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็มีมิจฉาชีพคนหนึ่งแฝงตัวเข้ามาในกลุ่มแฟนคลับนับร้อยกำลังจะล้วงกระเป๋าแฟนคลับคนหนึ่งแต่โชคดีที่คนดูแลสาวใหม่เห็นเหตุการณ์ซะก่อนจึงตะโกนลั่นห้างแต่ก็ไม่สามารถตามจับตัวคนร้ายได้ทันค่ะเพราะอาศัยช่วงชลมุนหลบหนีไปได้อย่างรวดเร็วโหตกใจมากค่ะเพราะปกติแล้วหลังเลิกงานเนี่ยใหม่จะให้เวลาเป็นเวลาของแฟนคลับเลยค่ะแฟนคลับก็จะอยู่กับใหม่แล้วก็เราก็จะคุยกันถ่ายรูปกันคือแฟนคลับก็เยอะแล้วจะมีพี่มณีเนี่ยค่ะเป็นคนดูแลใหม่เขาก็จะคอยอยู่กับใหม่ตลอดอยู่ๆเขาก็ตะโกนดังมากก็แบบล้วงกระเป๋าตะโกนดังมากใช่ค่ะแล้วสิ่งที่ใหม่เห็นก็คือเหมือนแบบว่าเหมือนแบบอยู่ตรงกระเป๋าแฟนคลับอะไรเงี้ยค่ะมืออยู่ตรงแถวๆนั้นอะไรเงี้ยก็เหมือนก็หายไปเลยค่ะแล้วเหมือนรู้ข่าวมาว่าวันนั้นเนี่ยไม่รู้ข่าวมาว่าเหมือนอีกกลุ่มนึงอะค่ะเขาก็บอกว่าน้องแฟนคลับบางคนเนี่ยของหายอะไรเงี้ยค่ะสังคมตอนนี้มันก็มีหลากหลายรูปแบบมากๆค่ะก็อยากให้ทุกคนระวังตัวค่ะแบบกลุ่มแฟนคลับอย่างเงี้ยค่ะรักกันดูแลกันอะไรเงี้ยค่ะเป็นหูเป็นตาให้กันก็ดีค่ะส่วนรูปคู่กับเจ้าหญิงวงการบันเทิงแอนทองประสมที่ทำเอาหลายคนลุ้นว่าทั้งคู่จะมีละครร่วมกันหรือเปล่านั้นสาวใหม่ก็เคลียร์ชัดว่าแค่เขาไปขอถ่ายรูปในฐานะไอดอลในวงการเฉยๆเพราะเธอชื่นชอบและชื่นชมสาวเก่งรุ่นพี่มาตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะค่ะ
สวยๆน้องใหม่อ่ะงานที่เราไปเจอน้องใหม่ตะกี้นี้นะคะก็เป็นงานมอบตำแหน่ง Friends of UNICEF นะคะเพื่อเป็นตำแหน่งที่เป็นการกระบอกเสียงค่ะเรียกร้องความเป็นธรรมทางสังคมให้กับน้องๆผู้ด้อยโอกาสนะคะซึ่งนอกจากน้องใหม่แล้วก็ยังมี4คนด้วยกันนะคะที่ได้รับตำแหน่งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นซิโก้กิติศักดิ์นะคะหนูดิวอนิสาเรสแล้วก็พีชพัชระด้วยนี่น้องพีชโผล่มาเลยนะคะขอพูดถึงความหวานนะระหว่างพีชกับแพทริเซียกู๊ดกันหน่อยดีกว่าล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ไปงานคู่กันไงใส่ชุดไทยด้วยหวานๆเนาะจนมีคนแซวหนักมากนะคะว่าเอ๊รักติดจรวดแบบนี้จะมีข่าวดีเร็วๆนี้หรือเปล่าเพราะรูปคู่ที่หนุ่มพีชพัชระและหวานใจสาวแพทริเซียแต่งไทยในลุคคุณหลวงกับแม่มณีควงกันไปร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดทีมทวิภพของพิธีกรสาวขนตาเด้งแหวนๆปวริษาแท้ๆก็เลยถูกแซวตั้งแต่ในงานปาร์ตี้ยันโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าเหมือนภาพถ่ายพรีเวดดิ้งยังไงอย่างนั้นเลยล่ะจ้ายังฮะยังมีเวลาอีกเยอะยังเพิ่งเริ่มรอกันหน่อยแล้วกันรู้สึกไงบ้างหลายคนแซวว่าเป็นภาพพรีเวดดิ้งก็ปกติก็ไม่ได้อะไรก็ทุกคนแฮปปี้เราก็โอเคแล้วก็ดีแล้วก็เหมือนไหมเหมือนไหมแล้วก็เหมือนไหมก็ไม่รู้อะเราเพิ่งรู้ว่าแบบจริงๆชุดไทยเขาแบบเขาใจงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่จริงๆมันหวานขึ้นเรื่อยๆไหมคู่ของเราก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกเลยนะหวานปกติผมว่าก็ธรรมดาของผมนี่แหละครับและถึงแม้ช่วงนี้ทั้งเจ้าตัวและหวานใจจะต้องทำงานหนักแต่ทั้งคู่ก็ยังแบ่งเวลามาเจอหน้ากันซึ่งแม้จะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆแต่หนุ่มพีชก็บอกว่าสุดแฮปปี้เลยล่ะค่ะเป็นคู่ที่เหมาะสมแล้วก็น่ารักจริงๆเลยนะคะข่าวต่อไปที่คุณพ่อดีแตกปีเตอร์คอปตัวไรดอลกันบ้างดีกว่าค่ะล่าสุดค่ะกับภาพความอบอุ่นแสนจะน่ารักนะคะเมื่อคุณพ่อค่ะไปร่วมเป่าเค้กแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับลูกชายคนเล็กค่ะ Happy birthday to youแผนจัดงานวันเกิดให้ลูกชายคนเล็กน้องภูมาที่อายุครบ2ขวบพอดีพอดีเมื่อวานนี้ต้องล่มเพราะลูกชายคนโตน้องแพนเตอร์ไข้ขึ้นคุณแม่พลอยพันกับคุณพ่อดีแตกปีเตอร์ก็เลยเป่าเค้กเบิร์ธเดย์ลูกชายคนเล็กกันที่บ้านแบบอบอุ่นแทนค่ะซึ่งสาวพลอยที่กระเตงลูกชาย2คนออกอีเวนต์เมื่อช่วงเช้าวันนี้เล่าว่าดีใจที่ปีเตอร์มาใช้เวลากับลูกๆมากขึ้นค่ะพร้อมๆกับที่น้องแพนเตอร์ลูกชายคนโตวัย3ขวบก็เริ่มรับรู้ถึงความแตกร้าวของพ่อแม่มากขึ้นด้วยซึ่งเจ้าตัวและปีเตอร์ก็ใช้โอกาสนี้อธิบายให้ลูกเข้าใจค่ะเหมือนเวลาดูการ์ตูนที่มันมีพ่อแม่ลูกอย่างเงี้ยเขาก็แบบรู้สึกแบบหันหน้าหนีบ้างอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆแล้วก็แบบเรียกพี่เตอร์มานั่งคุยแล้วก็แบบบอกว่าเนี่ยการที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยคือมันไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ด้วยกันนะคือคุณพ่อมีงานทำอย่างที่เขาเห็นเนี่ยว่าพ่อไม่นอนบ้านคือก็บอกว่าแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นเพื่อนกันได้แล้วก็แพนเตอร์มีพ่อแล้วก็มีแม่ที่รักแพนเตอร์กับภูมามากๆอะไรเงี้ยคือเขาก็เหมือนแบบสนใจฟังแป๊บนึงแต่ว่าคือเขาก็เด็กอะค่ะแล้วก็อธิบายเท่าที่เขาเข้าใจโดยที่ให้เขารู้ว่าสิ่งสำคัญคือพ่อกับแม่รักเขาพลอยยังบอกอีกว่าเคยออกปากชวนปีเตอร์ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกแต่อีกฝ่ายคงจะไม่พร้อมและอาจจะลำบากใจซึ่งเธอก็ไม่ซีเรียสค่ะเร็วๆนี้จึงเตรียมพาลูกชาย2คนไปเที่ยวบ้านเกิดพ่อของลูกที่เดนมาร์กแบบไร้เงาคุณพ่อปีเตอร์ค่ะยังไงก็ตามเราก็อยากจะเห็นภาพครอบครัวอบอุ่นแบบนี้นะคะออกมาให้พวกเราได้เห็นกันเรื่อยๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะส่วนตอนนี้ต้องถามคุณผู้ชมค่ะพร้อมหรือยังคะกับกิจกรรมตลอนออนแอร์ศรีสะเกษวันอาทิตย์นี้แล้วนะพวกเราพร้อมแล้วคุณผู้ชมล่ะสร้างความสนุกให้เต็มที่กับกิจกรรมนายเอนเตอร์เทนตลอดออนแอร์ครั้งที่13ของรายการนายเอนเตอร์เทนจะเต็มด้วยขบวนศิลปินพิธีกรช่อง9 Mcot HD ที่ชาวศรีสะเกษจะได้กระทบไหล่กันแบบฟรีๆ28พฤษภาคมนี้4โมงเย็นถึง3ทุ่มอาทิบุ๋มปนัดดาบอยเต้นตกมันบันเทิงโสภณขับข่าวครบประเด็นสันติวิธีอรวรรณข่าวดังข้ามเวลาสุทธิวัฒน์ภัทรดนัย3หนุ่มเตือนภัยเสริมทัพความมันด้วยไม้พิรมพรยิ่งยงยอดวงงามมนสิทธิ์คำสร้อยกำพูรัชนีเฮลเมทเฮสปิดท้ายด้วยบิ๊กแอสห้ามพลาดกับความม่วนกันคักๆที่ลานอเนกประสงค์ข้างบิ๊กซีสนับสนุนกิจกรรมโดยปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศเข้มข้นปลา3แม่ครัวนิชินคัพนูเดิลหนักเครื่องงานนี้จัดไปเลย
ยทั้งศิลปินแน่นๆของแจกเพียบนะคะเรียกได้ว่าถ้าแจกไม่หมดไม่กลับกรุงเทพนะไปเจอกันนะคะตั้งแต่4โมงถึง3ทุ่มค่ะที่ลานหน้าห้างบิ๊กซีศรีสะเกษนะคะส่วนตอนนี้พักกันเดียวๆนะคะช่วงหน้าค่ะเราก็มีเหตุช็อกวงการแดนกิมจินะคะเมื่อพบว่าซูเปอร์สตาร์คนนึงเนี่ยป่วยเป็นโรคมะเร็งนะคะแล้วก็ความคืบหน้าค่ะเหตุระเบิดกลางคอนเสิร์ตอารีนาแกรนเดด้วยเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะผมไม่ค่อยมีโอกาสได้มายืนอะไรแบบนี้เพราะว่าหลังจากอัลบั้มชุดที่แล้วก็9ปีที่แล้วแล้วนะครับก็อยากจะขอบคุณมากๆครับเป็นเกียรติมากครับหน้าม่านคุณภาพหลังม่านคุณธรรมนายเอเตอร์เทนอวอร์ด2017ความสุขของคนไทยความสุขพระราชทาน8มิถุนายนนี้สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนบางกอกแอร์เวยส์เอเชียบูติกแอร์ไลน์เอเตอร์เทนร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเชิญชวนนักถ่ายภาพมืออาชีพมือสมัครเล่นไม่จำกัดเพศและวัยร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อคุ้งบางกระเจ้าชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาทติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ naitaten.tvใครที่มีใจรักการถ่ายภาพอย่าลืมส่งภาพเข้ามาประกวดกันเยอะๆนะคะวันศุกร์นี้แล้วนะคะหมดเขตส่งภาพค่ะเอาละส่วนทุกคืนวันพุธแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะกับรายการดีรายการเด็ดทางช่องก้านพอด HD ของเรา The Insider นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะมาพร้อมกับคำถามที่ว่าระบบพร้อมเพย์รัฐพร้อมประชาชนพร้อมหรือไม่นะคะพร้อมกับลุยภารกิจนะคะที่จะพาประชาชนคนธรรมดาคนนึงนี่แหละค่ะเข้าไปเหยียบในสถานที่ที่เรียกว่าห่วงห้ามที่สุดเป็นเซฟใหญ่ของธนาคารที่เรียกว่ามือขวาของรัฐบาลยังไม่เคยเหยียบเข้าไปเลยค่ะน้ำเติมของสองน้ำเติมผมเป็นผู้ใหญ่ที่มากน้ำเติมทุกคำถามต้องการคำตอบแบบชัดเจนและตรงไปตรงมาพร้อมเพย์คือนโยบายหนึ่งที่ออกมาพร้อมใช้แน่เหรอคะท่านถามประชาชนหรือยังคะมันเกิดอะไรขึ้นคะรัฐบาลต้องการจะเจาะข้อมูลของประชาชนอย่างที่เขาว่ากันจริงหรือเปล่าผมอยากให้คุณจิ๊บดูอะไรอีกอย่างนึงครับเดี๋ยวขอกระเป๋าหน่อยสิครับขอบคุณนะครับคนธรรมดาอย่างเราจะเข้าไปดูเงิน200 300ล้านน่ะไม่เชื่อหรอกห้ามพลาดนะคะรู้ก่อนใครลึกกว่าใคร The Insider ค่ะ 2 ทุ่มครึ่งทางช่องก้านขอด HD หมายเลข30ค่ะส่วนคืนนี้ในเทนไนท์ไลฟ์ไม่เจอกันนะคะเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้เลย 11 โมงครึ่งค่ะสำหรับวันนี้ฝนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ